ของชาวเยเมนในทัศนะของอัลลอฮ์และรอซูลนะครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นตอนที่ที่เป็นตอนจบของการกล่าวถึงความประเสริฐของชาวเยเมนแล้วก็วจนะของท่านศาสดาที่กล่าวถึงชาวเยเมนว่าพวกเขานั้นจะมีบทบาทอย่างไรในโลกอิสลามนับตั้งแต่ยุคข,ของท่านจนถึงกลับถึงวันสิ้นโลกนะครับในวันนี้ผมจะมนำเสนอถึง วจนะของท่านศาสดามมฮัมมัดสโลล้อยวะอาลิุสลามที่ได้กล่าวถึงชาวเยเมนว่าท่านได้กล่าวไว้อย่างไรบ้างรวมทั้งวจนะของอัลลอฮฺบัยนบีอะลัยมุสลามที่กล่าวถึงความสําคัญของชาวเยเมนในยุคสุดท้ายนะครับประการแรกก็คือชาวเยเมนเป็นผู้ที่มีอิมานนั่นหมายความว่าเราไม่ได้กล่าวถึงรวมถึงทุกๆคนแต่ด้วยกับองค์ประกอบโดยรวมที่ท่านศาสดาได้กล่าวเอาไว้นะครับ และแผ่นดินเยเมนก็มีกลิ่นอของอันอิสลามนะครับในหนังสือมัจ,จมอสสวาเอดของท่านอัลไฮซามีนะครับฮะดิษที่1 6 6 2 7ได้บันทึกรายงานท่านศาสดาอัลกุลอยีสัลลัววลมได้กล่าวว่าอัลอินนัลอีมานยามานินวลฮิกมาตายามานียตุนวะอาจิดุนนับวะอาจิดุนฟัซซะรอบบิคุมมิงกิบาลินยามมน มีเจความว่าท่านศาสดาได้กล่าวว่าพึงรู้เถิดว่าแท้จริงความศรัทธานั้นคือชาวเยเมนชายและฮิกมะวิทยาปัญญานั้นคือชาวเยเมนหญิงและฉันพบกลิ่นอของพระเจ้าของพวกท่านจ,จ,จากทางเยเมนนะครับซึ่งฮะดีสบทนี้ท่านอัลฮซยามีก็ได้กล่าวว่านักรายงานริจาลุสริจาลฮูริจาลุสซอฮีกอยุชับิบวะฮุสกอคือเป็นสายรายงานที่ ถูกต้องเชื่อถือได้นะครับในคําว่าฉันได้พบฉันฉันพบกลิ่นไอหรือลมหายใจของอัลลอฮ์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคําแท้ๆที่แท้จริงที่ภาษาเราเรียกว่าฮากีกีนะครับแต่เป็นมายาซีหรือกินายัตคืออุปมาอุปไมยนะครับซึ่งตรงนี้นักวิชาการได้คําอธิบายว่าหมายถึงท่านสได้กล่าวว่าคําที่ว่าท่านกล่าวท่านพบลมหายใจของอัลลอฮ์มะลา ในที่นี้ที่พบในดินแดนของชาวเยเมนนี่หมายถึงว่าท่านสะได้พบว่าท่านกล่าวเป็นอุป,ปมาอุปไมยเป็นสื่อให้เข้าใจว่าอัลลอฮ์จะทรงคลี่คลายความทุกโศกออกไปนะครับคือหมายความว่าคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้จะได้รับการคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนปัญหาวิกฤตต่างๆออกไปจากพวกเขาเนื่องจากว่าเป็นดินแดนที่อัลลอฮาได้ให้ความอินายัต เอาใจใส่ดูแลอีกดินแดนหนึ่งจากดินแดนต่างๆในพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุลตาราแน่นอนเราไม่อยาจจะทราบได้เพราะเป็นวนจาของท่านศาสดาที่กล่าวไว้เพียงสั้นๆเท่านี้นะครับในฮะดิษต่อมาชาวเยเมนก็เป็นชนชาติที่ให้ความสําคัญต่อศาสนาอิสลามนับตั้งแต่ยุคที่พวกเขาได้ส่งตัวแทนเดินทางมาพบกับศาสดาแห่งอันอิสลามแล้วก็ได้ยอมรับศาสนาอิสลามไปจากท่านนะครับเรามาฟังครับใน สอเฮียบุคอรีนะครับเล่มนี้เล่มที่4ฮัดิษที่7,418นะครับเป็นรายงานของท่านอิมรอนบิลฮุซัยรอดิยอลานฮูได้เล่าว,ว่าอินนีอินดานนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลีอิสจาอะฮูก้ามุนมินบานิตามิมฟะกาลาอิกบัลุลบุชาระยาบานิตามิมกาลูบัชาร์ตานาฟะอัตินา ท่านอิมรอนเลาว,ว่าฉันอยู่กับท่านศาสดาสโลโลอยวะอาลีทันใดนั้นกลุ่มชนจากบันีตะมีมคือตระกูลตะมีมก็ได้เข้ามาพบกับท่านเข้ามาหาท่านศาสดาท่านศาสดาได้กล่าวว่าโอ้ชนเผ่าตะมีมเอย๋ยพวกเจ้านั้นจงรับข่าวดีจากฉันไปเถิดหมายความว่าการที่เขาจะมาเข้ารับอิสลามเขาก็จะได้รับการแจ้งขา่าวดีคือสวขสร์เป็นการตอบแทนในความศรัทธาของเขานะครับ เผ่าตามีมก็ได้กล่าวตอบว่าบัชชัตนาฝะอะตินาในเมื่อท่านแจ้งข่าวดีกับเราดังนั้นก็จงมอบให้กับเราหมายความว่าจงมอบสิ่งของปัจจัยวัตถุทั้งโลกดุนยานี้ให้กับพวกเราด้วยเถิดบางรายงานก็ได้กล่าวเสริมว่าจากคําพูดของชาวตามีมอันนี้ก็ทําให้สีหน้าของท่านศาสดานั้นเปลี่ยนไปด้วยความไม่พอใจเพราะทําไมครับการที่พวกเขามาหาท่านศาสดานั้น พวกเขามีจุดประสงค์เพียงที่จะได้รับปัจจัยทางด้านทางโลกเท่านั้นเองนะครับฮะดิษได้กล่าวต่อว่าฟาดคอนลานาซุมม um ah ินอัลลินยาแมนนะครับแล้วชาวเยเมนก็ได้เข้ามาพบก,กับท่านศาสดาท่านศาสดาได้กล่าวว่าฟอาคอลาอิกบาลุลบุชรอยาอัลลนยามมนอิสลามยักบัลฮาบานูตามีโอชาวเยเมนทั้งหลายเอย๋ยจงรับข่าวดีจากฉันไปเถิด เพราะพวกตมีมนั้นไม่ยอมรับมันหมายความว่าจากคดีบทนี้ท่านศาสดาได้กล่าวว่าถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นมาเข้ารับศาสนาอิสลามศาส,สนาแห่งศาส,สนาแห่งความถูกต้องศาส,สนาแห่งแสงสว่างใช่ไหมครับในขณะที่ว่าท่านกล่าวเช่นนี้ท่านก็ได้กล่าวว่าพวกตามีมนั้นไม่ยอมรับสิ่งนี้ในการเสนออันอิสลามของท่านศาสดา ฝ่ายเยเมนชาวเยเมนก็ได้กล่าวว่ากอลูกอบิลนาวจินากะลีนัตฟักกุฮะฟิดดีนชาวเยเมนจึงกล่าวว่าเรายอมรับแล้วเราศรัทธาในอันอิสลามที่ท่านนํามาแล้วโอ้ท่านศาส,สนทูตแห่งอัลลอฮ์พวกเราได้มาหาท่านจินากะเรามาพบท่านศาสดานในวันนี้โดยมีเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์หลักนั่นก็คือลินัตฟักกุฟิดดีนคือเราจะมาแสวงหาความรู้ความเข้าใจ ในศาสนาอิสลามไม่ใช่มาเพื่อสิ่งอื่นใดนะครับซึ่งฮัดิษนี้ยังมีกล่าวต่อแต่ว่าเรากล่าวเฉพาะในช่วงที่เราต้องการจะนําเสนอกับท่านผู้ชมเท่านั้นจากตรงนี้ฮัดิษบทนี้ได้ทําให้เราเข้าใจว่าบนพื้นฐานอุปนิสัยของมุสลิมชาวเยเมนนั้นมีอุปนิสัยพิเศษอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาตะฟักกูฟิดดินคือสนใจสแสวงหาศึกษา เรื่องราวของอิสลามนะครับแม้กระทั่งการมาของเขามาพบท่านศาสดาก็เพื่อต้องการมาไต่ถามมาสอบสวนถึงเรื่องราวเรื่องเตาฮีตของอัลลอฮ์สุบฮัตอาลาเรื่องความเอกเป็นเอกภา,ภาพของอัลลอฮ์เรื่องอสถานภาพของท่านศาสดาเรื่องราวเกี่ยวกับหลักความศรัทธาและหลักการปฏิบัติโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝงมาจากสิ่งนี้เลยนั่นเองนะครับเรามาดูการยืนหยัดต่อสู้บนสัตธรรมของชาวเยเมนกันบ้างว่าท่านศาสดาได้กล่าวถึงพวกเขาว่าอย่างไรนะครับ ในหนังสือมุสนัดของท่านอัลบัสซารซึ่งเสียชีวิตในยี่ยศักราดที่292ฮะดีสที่3,702นะคร 3, 2, ับรายงานของท่านสลามะบินนูเฟลรอตยอลลออันฮูเ <maybe> ล <privilege S 2> <mot> ่าว่าถ้ารอสุลล่ะซัลลัลล่ฮุอัลฮิวะอัลฮิวะสลัมกล่าวว่าละตาซาลูมินอุมมติอุมมตุนกออิมาตุนอัลลัลฮักซอฮิรตุนจะยังคงมีประชาชาติหนึ่งจากอุมมัตของฉัน ท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับจะยังคงมีประชาชาติหนึ่งจากอุมมัดของฉันอุลม,มัดของท่านศาส,สดาม u h a m มัดทาไมครับกออิมาตุนอะลฮักซอรฮิรอเขาจะทําหน้าที่ยืนหยัดบนศัจธรรมอย่างชัดเจนโดยไม่หวัดหวันคําคอรหานินทาใดๆทั้งสิน้นวกกอละผู้เล่าก็ได้เล่าว่าท่านนาบีได้กล่าวคาพูดนี้ว่วาุวะมูวัลรีซอรฮิอิลันยามานอินนีอาจิดูนาฟัสาร์รอฮ์มานมินฮาฮูนา และท่านศาสดาได้กล่าวในสภาพที่หันหลังไปทางเยเมนแล้วก็กล่าวว่าแท้จริงฉันพบกลิ่นไอของพระผู้ทรงเมตตาหมายถึงอัลลอฮ์จากที่นั่นแล้วท่านก็ชี้ไปที่ประเทศเยเมนนะครับซึ่งขะอดีบทนี้ก็เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าในอนาคตชาวเยเมนจะเป็นอุมมัดหนึ่งของท่านศาสดาขอมัดสรรุลสลัมที่ต่อสู้บนหนทางแห่งสัตธรรมอย่างที่ไม่ย่นย่อนะครับ ซึ่งขะด,ดีษ่วนนี้ท่านเชคอัลบานีก็ได้กล่าวาเป็นขะอดีที่ซอฮีฮะในหนังสือซ ah ินซิลัก์ซอฮีฮะฮะดิษที่3,367นั่นเองนะครับเรามาดูต่อนะครับขบวนการต่อสู้ของชาวเยเมนต่อผู้ปกครองที่อธรรมเราเขียนได้ว่าที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดนั้นเป็นตำราของพี่น้องฝ่ายสุนีทั้งสิน้นเนื่องจากต้องการจะให้พี่น้องสุนนีได้รับทราบว่าชาวเยเมนไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นกบฏในยุคปัจจุบันเป็นคนชั่วร้ายอย่างที่ ผู้อคติได้ใส่ความในโลกของสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับดังนั้นเราจึงนําเสนอความประเสริฐของชาวเยเมนในตําราของพี่น้องสุนีก่อนเรามาดูความประเสริฐของชาวเยเมนในตําราของมัสยิดอัลุนไบอัลมุสลามกันบ้างโดยเฉพาะในวัจนะของท่านของอัลุนไบนบีนะครับคือท่านอิหม่ามฮุดบาเกตอเลสลามผู้เป็นอิหม่ามท่านที่5แห่งชียะกสิบสองอิหม่ามซึ่งท่านได้กล่าวว่าก่อนที่อิหม่ามเมดีอาอิสลามจะปรากฏตัวแน่นอน ความเชื่อในเรื่องอิหม,ม่ามมิดิสลามเป็นความเชื่อที่ตรงกันระหว่างสุนนิยมเรื่องหนึ่งก็คือในยุคสุดท้ายที่โลกเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอาธรรมนั้นท่านอิหม,ม่ามมิดีจะมาปรากฏตัวและทําให้โลกนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมนะครับอารามัตหนึ่งในอารามัตที่ท่านอิหม,ม่ามมิดีก่อนจะปรากฏตัวนั้นจะต้องปรากฏขบวนการต่อสู้ของชาวเยมเมนเสียก่อนนะครับซึ่งท่านอิหม,ม่ามบเกติสลามได้กล่าวว่า Kuru Yusuf yani wal yamani wan kurasani fi sanatin wahidah fi Shahrin wahid fi yamin wahid nizamun kan nizamil kharzi yat tabi'u ba'duhu ba'dan fayakunul ba'su ba min kulli Wailun wailul liman nawa'ahum walaysa fi walaysa rayat ahda min rayatin yamani Wahia rayatul Wahia rayatul huda li'annahu yad'u ila sahibikum วัจนะของอะลุนไบนบีคือท่านอิหม่ามบาเกตอิสลามผู้เป็นบุตรของอิหม,ม,ม่นเซนุนอาบิดีนบุตรของอิหม่ามฮุเซนบุตรของอิหม่ามอาลีนะครับได้กล่าวว้อยว่าก่อนที่ท่านอิหม่ามามดีจะปรากฏตัวนะครับก็จะปรากฏตัวของกลุ่มซุฟยานีขึ้นมาบนโลกเป็นขบวนการซึ่งในท้ายสุดวันนี้เราเห็นได้ว่ากลุ่มดาอิชหรือจะเป็นไอซิสพวกเขาก็อ้างตัวเพวกเขานี่แหละคือกลุ่มซุฟยานี หลังจากนั้นก็กปรากาศขบวนการต่อสู้ยามาน,นีนะครับซึ่งเราจะไม่ฟันธงว่าเป็นกลุ่มที่ปัจจุบันนี้หรือไม่แต่ให้รู้ว่าชาวเยเมนจะมีการจัดขบวนการลุกขึ้นต่อสู้กับความอาธรรมนะครับบนโลกในขณะที่โลกนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยโลกนั้นมีผู้ปกครองผู้อาธรรมมีผู้อาธรรมบนโลกแล้วก็ขบวนการต่อสู้คุรอซานีก็คือประเทศอิหร่านซึ่งจะเกิดขึ้นในปีเดียวกันในเดือนเดียวกันและวันเดียวกัน เหมือนกับสายลูกประคำที่ติดตามกันมานะครับคือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและความทุกข์ยากจะปรากฏขึ้นทุกทิศทางความพยานะจะประสบกับบุคคลที่เป็นปรปกักษ์กับพวกเขาซึ่งฮะอดีบทนี้ก็ถูกบันทึกอยู่ในหนังสืออัลกออิบานุอมานีหรือหนังสือ,อ,อ, Al i, อบิฮารุนอันวารดเล่มที่5 2หน้าที่232ซึ่งนักปราชญ์อหุนไบก็ได้กล่าวว่านี่เป็นฮะอดีที่สนัดของมันนั้นเชื่อถือได้ว่าเราจะเห็นได้ว่า จากที่เราเกล่าวมาทั้งหมด3ตอนถึงเรื่องราวของเยเมนในทัศน์อัลลอฮ์และละซูดแล้วก็อาลลุนไบนบีเราจะพบว่าชาวเยเมนนั้นมีความสําคัญมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งต่อโลกอิสลามนะครับและอย่างที่เราได้ปรากฏเห็นชัดในวันนี้ก็คือขบวนการต่อสู้อันซอรุลล์ซึ่งนําโดยไซยิดอับดุลมาเลกบัด,ดูรุดดีนได้ลุกข,ขึ้นพร้อมกับพี่น้องซุนนีในประเทศเยเมนได้ปฏิวัติร,รัฐบาลของ ประธานดีฮาดีซึ่งได้สร้างความอาธรรมเอาไว้อย่างมากมายต่อประชาชนของพวกเขาจนกระทั่งประชาชนของเขาได้ลุกคือขึ้นต่อสู้เพราะอุปนิสัยหนึ่งของชาวเยเมนคือจะไม่ค้อมหัวให้กับความอาธรรมนะครับดังนั้นการลุกขึ้นต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขานั้นก่อกบฏกับผู้ปกครองที่ชอบธรรมหรือเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมแต่การลุกขึ้นต่อสู้เพราะพวกเขาเหล่านั้นได้รู้ว่า ผู้นำของพวกเขานั้นเป็นทาสของยัฮูดีและนัสรอนีโดยเฉพาะประเทศอเมริกานั่นเองและด้วยเดตนี้เองขบวนการต่อสู้นี้จึงยังคงต่อสู้อยู่นะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราเห็นได้ว่าในขณะที่เขาต่อสู้กับผู้นําที่อาธรรมเราก็ได้เห็นผู้นําอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียและชาติอาหรับบางประเทศได้ทําการต่อต้านชาวเยเมนและก็ให้การสนับสนุนประธานาธิบดีคนก่อนลงไปทั้งๆที่เป็นที่รู้ดีว่าท่านประธานาธิบดีคนก่อนนั้น ได้เป็นสมุนลับใช้คนหนึ่งของยยฮูดีและนัสร,รอรนีจึงอยากให้ท่านชมได้พิจารณาด้วยกับความเป็นธรรมปราศจากความตาสุบความอคติที่ว่าชาวเยเมนนี้เป็นผู้นับถือาศาสนาอิสลามนิกายไซดียะแต่อยากให้ท่านทราบว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างซุนนีกับชีอะแต่เป็นปัญหาร่วมกันระหว่างพี่น้องซุนนีและชีอะในเยเมนที่ได้ลุกฮือขึ้นปฏิวัติการปกครองของพระทัพดีอัลฮาดีด้วยสายเหตุเดียวก็คือพวกเขาต้องการ นำอิสลามที่แท้จริงมาให้และผู้นําคนปัจจุบันคือท่านไซยิดอับดุลมาลิกบัดุรุตดีนั้นได้กล่าวว่าจะไม่มีรัฐธปกครองใดบนโลกที่สามารถจะต่อกอนกับอิสราเอลและอเมริกาได้มีเพียงการปกครองเดียวนั้นคือรัฐคอคลิฟะของท่านอามีรุ่นมุมมินีนอาลีบินอับดิตอลิบอัลอิสลามเท่านั้นและนี่คือวาทะของท่านที่กล่าวไว้ต่อชาวโลกนั่นเอง วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับวัสสลามอะลัยกุมอุลลอฮวะบะเราอกาตุฮฺบาริกาน